สวัสดีส้มๆที่เคารพน้ำส้มมาติดตามข่าวกีฬากับทีมงานไอบ็อกของเขาอีกครั้งเนาะวันนี้เขาจะไปเบิ่งไปซองคู่นี้กันก่อนนะก็คือหวานใจของบุญพระจันทร์บุญกองกองหน้าทีมชาติลาวซูเปอร์สตาร์ที่ว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของลาวเฮาในปัจจุบันนะซึ่งว่าล่าสุดมันก็พาทีมชาติลาวเฮาชนะ4นัดจาก5นัดในปี2022นี่เนาะซึ่งวันนี้เขาจะเบื้องหวานใจของบุญพระจันทร์บุญกองกันก่อนมาเพิ่นมีการเปิดใจถึงการคบหาดูใจของทั้งสองเนาะที่ว่าคบหาดูใจกันมาเป็นระยะ4ปีกันแล้วเนาะซึ่งว่าเฮ็ดให้แฟนบอลอิสระไปตามๆกันเลยโดยเฉพาะกับแม่นสาวๆต้องอกหักกันไปเป็นแถวกันเลยเนาะซึ่งว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะก็ทางบุญพระจันทร์บุญกองพาทีมชาติลาวเฮาสร้างผลงานอย่างโดดเด่นในปี2022เนาะก็คือว่าทีมลงสนามไป5นัดเอาชนะไป4นัดทาง U23เนี่ยก็ทีมชาติสุดใหญ่โดยเฉพาะก็แม่นพาทีมชาติลาวสุดใหญ่เอาชนะมองโกเลียไป1-0และก็ชนะบรูไนไป3-2ในไทยอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ว่ามาแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติลักษ16เนาะหลังจากจบภารกิจอัพไซด์ทีมชาติลาวบุญพระจันทร์บุญกองก็โพสต์รูปที่เอาหัวใจของแฟนหวานแตกสลายไปกันเลยโดยเฉพาะแม่สาวๆเนาะหนึ่งจะมาโพสต์รูปเพิ่นกับหวานใจของเพิ่นเนาะที่ว่ากอดกันแล้วก็พร้อมใส่แคปชั่นว่าฮักหลายผู้นี้แล้วก็พร้อมอิโมจิรูปหัวใจนะส่วนทางหวานใจของบุญพระจันทร์บุญกองที่ว่าซื้อว่าแอนนามาริญ่าเนาะเพิ่นก็ได้โพสต์รูปตอบว่าตัวแท้บ่จะเป็นตรงห้องหลายฮ่า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 นี่เป็นในเฟซบุ๊กของเพิ่นเนาะซึ่งแน่นอนจากเหตุการณ์ดังกล่าวพวกเฮาก็ได้ติดต่อหาทางบุญพระจันทร์ทันทีเนาะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าติดตามซะเหลือเกินเนาะแต่อย่างไรก็ตามบุญพระจันทร์ติดภารกิจเพิ่นบ่สามารถให้คำตอบได้ดังนั้นทางทีมงานพวกเฮาจึงติดต่อหาหวานใจของบุญพระจันทร์บุญกองกันเลยซึ่งทางแอนนาเนาะเพิ่นก็ได้ตอบกับทีมงานพวกเฮาว่าเพิ่นกับบุญพระจันทร์ได้คบกันมา4ปีกันแล้วเนาะนับตั้งแต่วันที่17กันยา2019เนาะจนถึงปัจจุบันเพิ่นว่าบ้านเกิดของหวานใจบุญพระจันทร์บุญกองก็เกิดอยู่ที่บ้านผู้หัวสร้างเนาะเมืองอนุวงศ์แขวงไซสมบูรณ์เนาะซึ่งว่าปัจจุบันเพิ่นก็เฮียนจบแล้วแล้วก็เปิดห้างขายเครื่องเนาะก็ต้องติดตามกันไปต่อไปว่าสาวๆคนนี้จะไปฮับบทบาทอีหยังกันตื่มดังนั้นทางแอนนาเพิ่นก็ยังตอบกับพวกเฮาอีกว่าทั้งสองเพิ่นก็คบหาดูใจกันมาเป็นระยะ4ปีกันแล้วเนาะซึ่งว่าการคบหาดูใจกันก็บ่ค่อยมีอุปสรรคหยังเลยเพราะว่าทั้งสองเปิดใจได้ศึกษาดูใจกันรวมทั้งบุญพระจันทร์กองยังเป็นคนที่ว่าเอาใจใส่แอนนาเนาะโดยเฉพาะก็แม่นเราเป็นคนที่ว่าสบายสบายทนอมท้อมตัวและเข้ากับครอบครัวฝ่ายสาวเป็นอย่างดีเนาะน้องนั่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่นำแล้วสบายใจถึงว่าจะเป็นขี้หึงแด้หน่อยนึงก็เป็นการสร้างสีสันให้กับชีวิตคู่ของทั้งสองเนาะนี่ก็เป็นบทกล่าวของนางแอนนาเนาะซึ่งก็เป็นหวานใจของบุญพระจันทร์บุญกองก็ติดตามกันไปว่าสำหรับคู่นี่จะมีข่าวดีกันในตอนไหนเนาะเนื่องจากว่าปัจจุบันพร้อมของบุญพระจันทร์บุญกองเป็นนักเตะลาวที่ว่าฮอตแห้งที่สุดในปัจจุบันเนาะโดยเฉพาะก็เป็นปี2020เนาะถึงยกให้เป็นนักเตะลาวที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดในปีนั้นเนาะส่วนในปี2022ก็ยิงโดดเด่นกว่าเก่าเนาะเนื่องจากยิงให้กับทีมชาติลาวไปแล้ว2ประตูพาทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน23ปีชนะมาเลเซีย2-1และก็ชนะมาเลเซีย2-0ในรอบแบ่งกลุ่มการแข่งขันวันเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในหุ่นยุบเกิน23ปีในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ประเทศกัมพูชานั่นเองสำหรับล่าสุดเพิ่นก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนสำคัญให้กับทีมชาติลาวชนะมองโกเลียไป 1-0 และชนะบรูไนไป 3-2ในนัดอุ่นเครื่องถ่ายทิศที่ผ่านมาน่ะซึ่งว่าทุกท่านสามารถไปติดตามประวัติของบุญพระจันทร์ได้ตื่มอีกทางฮุกตัวไอ้ด้านขวามือแจ๋สุดด้านเทิงเนาะเราจะปั่นมุกไปให้หลายๆกันเลยไปติดตามกันเลยเนาะสุดท้ายก็ต้องขอขอบใจฮุกงามๆจากบุญพระจันทร์บุญกองและก็หวานใจของเพิ่นนะถ้ามาคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเฮาเฮ็ดคลิปต่อๆไป